สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่หลอดทำคลิปแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไมลิ้นมันผูกพันกันจังเลยเอาไหมสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่หลอดได้แต่งหน้าทำคลิปลุคนี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะหลอดจะมาแกะหูวิกกันนะคะอันนี้หลอดได้มาจากร้าน Makeover Thailand นะคะเป็นร้านประจำของหลอดทางร้านเขาส่งมาให้นะขอขอบคุณพี่มี่มากนะคะที่ส่งมาให้ค่ะตื่นเต้นมากเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันดีกว่าว่าหลอดจะได้ทรงไหนสีอะไรนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่ถุงแรกกันเลยดีกว่าเรามาดูกันนะคะถุงแรกนะคะได้มาสามทรงด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูถุงที่สองกันว่าเราจะได้ทรงอะไรบ้างนะคะและได้กี่หัวนะมาถุงที่สองนะคะถุงนี้หนักกว่าถุงแรกอีกเดี๋ยวลุ้นกันตื่นเต้นมากเหมือนเด็กได้ของเล่นมาใหม่ปั้งอุ้ยอุ้ยได้หนึ่งนะคะสองนะคะสามสี่เอ้ามีก็ห้าทรงโอ้ส่งมาให้ห้าหัวรวมกับไอ้นั่นอีกสามหัวเป็นแปดหัวเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลอดได้ทรงไหนสีอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้แบบเต็มไม้เต็มมือไปหมดเริ่มที่ทรงแรกกันนะคะทรงนี้น่าจะสวยอ่ะทรงนี้เห็นเป็นสีฟ้าอยู่ว้าวเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะว่าจะสวยไหมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บผมก่อนอย่าเพิ่งขับนะเพราะว่าตอนที่เก็บผมตลกมากนะคะทุกคนเก็บให้หมดนะจ๊ะ เดี๋ยวก่อนขอจัดทรงก่อนเดี๋ยวจัดทรงวิกนะคะนี่คือถ้าใส่หมวกมันจะเนียนมากเดี๋ยวเราต้องไปตัดขุมหน้ามาให้มันพอดีด้วยอันนี้สามารถตัดได้สามารถหนีบได้สระได้นะคะโดนความร้อนได้มีอันนี้คุณภาพดีมากเนี่ยเห็นสีปะสีสวยมากทุกคนเห็นปะมันไล่เป็นออมเบเลยตรงปลายจะเป็นสีเทานะคะแล้วตรงกลางก็จะเป็นสีแบบฟ้าหน่อยแล้วข้างบนน่ะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่เราใส่แล้วมันเหมือนตัวเอียงตัวหูเนาะมาถึงทรงที่2กันแล้วนะคะมาดูกันว่าจะได้ทรงไหนว้าวทรงนี้สวยอันนี้เห็นมานานละเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเป็นทรงลักษณะแบบไหนกันเนี่ยคือแบบเป็นชั้นๆเลยอะแล้วสีเขาสวยแล้วรอนข้างหน้าคือแบบรุ่นเนี่ยต้องมีเดี๋ยวเราใส่ให้ดูนะเนี่ยทุกคนมันเป็นรอนที่น่ารักมากนะคะเราก็ต้องจัดทรงให้ดีนะมันก็ได้แบบทรงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปวิกทรงที่3นะคะทรงที่3นะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นทรงไหนนะมันจะเหมือนทรงเมื่อกี้นี้หรือเปล่าทรงนี้นะคะคล้ายๆกับทรงก่อนหน้านี้นะทุกคนแต่มันจะแตกต่างที่รอนนะคะอันนี้จะเป็นรอนมาม่าทรงที่แล้วจะเป็นรอนใหญ่นะทรงนี้จะรอนเล็กกว่านะคะหลอดว่าวิกทรงเนี้ยน่าจะเข้ากับการแต่งหน้าแบบขอน่ารักอะเพราะว่าทรงมันน่ารักมากเลยสีก็น่ารักนะคะทรงนี้น่ารักเดี๋ยวเราจะหาเวลามาทำคลิปแต่งหน้าทรงนี้ดีกว่าไหมหลอดว่ามันน่ารักดีมันเหมือนรอนของตัวการ์ตูนดีอะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะคะกับลุคการแต่งหน้าให้เข้ากับวิกผมทรงนี้นะคะทุกคนไปเริ่มที่ทรงที่4กันนะทรงนี้คล้ายๆกับกีนี้อีกแล้วเฮ้ยเหมือนกันป่ะว่ามันคล้ายๆกันเลยหรือว่ามันใช่ทรงเดียวกันแบบว่ามันคล้ายๆกันอยู่อันนี้มีหน้าม้าไหมอ่ะอันนี้ก็มีหน้าม้าหรอว่ามันเป็นทรงเดียวกันอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวเราเอามาเทียบวิก2ทรงเนี่ยซ้ำกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจกนะทรงที่5นะคะทรงนี้จะเป็นทรงธรรมดามีหน้าม้าทรงนี้น่ารักทุกคนจะเป็นแบบวอลลุ่มเข้านะคะวิทรงนี้น่ารักแล้วสีน่ารักมากอ่ะเออใหม่ดีมากนะมีความแบบสไลด์ข้างด้วยอ่ะดูดิมีความแบบเออเนียนว่ะคือแบบ
พอเปลี่ยนวิกผมก็เป็นอีกคนนึงนะคะแล้วทรงนี้น่ารักอ่ะดูปลายเขานะคะแล้วเป็นสีน้ำตาลนะคะต่อไปนะคะทรงที่6ทรงที่6นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ทรงนี้นะคะจะเป็นวิกลอนๆอย่างนี้ลอนใหญ่นะสีมันก็แบบดำน้ำตาลธรรมชาติประมาณนี้ใส่แล้วไม่หลอกตานะคะแล้วจัดระเบียบวิกก่อนโอเคอันนี้มันหน้ามามันยาวไปเราจะต้องไปตัดนะคะวิกทรงนี้นะคะจะเป็นลอนขึ้นธรรมชาติลอนใหญ่นะแล้วไหมเขาเหมือนผมจริงเลยเห็นปะเดี๋ยวเราจะไปทรงที่7กันแหละอันนี้ทรงที่7นะคะอันนี้สวยมากนี่สองสีอะค่ะอันนี้จะเป็นทูโทนนะทุกคนเป็นลอนและยาวมากสีมันน่ารักมากเลยทุกคนชอบทรงไหนกันยังเหลืออีกทรงนึงนะคะมาถึงทรงสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนถ้าใส่หมวกเบเล่ด้วยจะน่ารักนะคะเดี๋ยวเราใส่หมวกให้ดูก่อนก็มีหมวกมาแล้วนะคะใส่ให้ดูนะถ้ามีหมวกอะมันจะปิดตรงช่วงตรงนี้ได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะใส่ถ้าอยากให้เนียนๆก็ใส่หมวกได้นะคะใครชอบทรงไหนกันบ้างคะรายละเอียดสินค้าชื่อทรงว่าอะไรราคาเท่าไหร่ทิ้งไว้ใต้คลิปนะแล้วก็แหล่งที่ซื้อที่ไหนนะคะไว้ใต้คลิปหมดเลยสำหรับใครนะคะที่อยากร่วมสนุกนะอยากได้วิกไปฟรีๆเลยนะคะฟังกติกาให้ดีนะคะ1นะคะทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะคะ2คอมเมนต์ทำไมถึงอยากได้นะคะแล้วก็3อย่าลืมกด follow IG หลอดด้วยนะคะเรามีอะไรก็ไปคุยกันใน IG ได้นะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มีญาติมีลูกหรือว่ามีคนรู้จักที่เขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วผมร่วงนะคะไม่มีเงินซื้อวิกมาบอกหลอดได้นะเดี๋ยวเราจะซื้อให้นะคะหลอดเข้าใจว่าสำหรับผู้หญิงอะเส้นผมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยถ้าใครป่วยไม่มีเงินซื้อนะคะให้ทักมาหาได้ที่ IG หลอดเลยหลอดยินดีช่วยสำหรับคลิปนี้นะคะหลอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายหวังว่าคลิปนี้จะเอนจอยกันนะคะสำหรับหลอดก็หัวเธอกินเนี้ยละค่ะไปละค่ะ